วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่มุมโซฟานะจ๊ะวันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะกับ10อย่างนะคะที่ทำในฟินแลนด์แล้วก็ไม่เคยทำที่ไทยเลยนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะตั้งแต่ย้ายมาฟินแลนด์ปี2018ก็เลยเจออะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราไม่เคยทำนะแล้วก็ต้องทำที่ฟินแลนด์นะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ที่จริงอ่ะมีมากกว่า10อย่างนะคะแต่มิวลิสต์มาประมาณ10ข้อนะคะข้อแรกเลยนะคะการรอรถบัสที่ฟินแลนด์นะคะสมมุติว่ามิวจะไปโรงเรียนเนาะสมมุติว่าเราดูเราต้องเช็คเวลาก่อนนะคะในอินเทอร์เน็ตนะเฮ้ยรถบัสมากี่โมงอะไรเงี้ยนะคะสมมุติว่ามา 8:10 เราก็ต้องไปรอแล้วประมาณก่อน10นาทีเพราะว่ารถบัสที่เนี่ยมาเป๊ะๆ เลยนะ 8:10 ก็มาเป๊ะเลยอะไรเงี้ยสมมติว่าเลทก็เลทประมาณ1นาที2นาทีแค่นั้นนะคะสมมติว่ามิวจะขึ้นรถบัสรถนี้เนาะสมมติว่ามันจะมาแล้วใช่มั้ยเราต้องไปยืนรอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบัตรรถบัสนะคะเราต้องไปทำแบบนี้นะคะเหมือนโชว์แม่เอ้ยฉันจอดนะเหมือนทำแบบเนี้ยนะคะคือแล้วคนที่ขับรถบัสเขาก็จะรู้เฮ้ยอีเนี่ยมันต้องการที่จะขึ้นรถบัสนะเราก็ไปยืนรอทำมือแบบนี้นะคะแต่ที่ไทยไม่ได้ทำแบบนี้เนาะรถบัสมันก็รู้แล้วว่ามีคนยืนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะจอดให้ปกติแต่ที่นี่นะถ้าคุณไม่ไปยืนแล้วก็ทำแบบเนี้ยมันก็จะไม่จอดนะจ๊ะนี่นะคะก็คือข้อที่2นะคะเพื่อนๆค่ะก็คือการรับพัสดุนะคะที่ฟินแลนด์นะคะไม่มีการมาส่งที่บ้านจ้าสมมุติว่าเป็นของที่ใหญ่มากเลยนะคะไม่สามารถใส่ในกล่องพัสดุได้เดี๋ยวจะขึ้นไอ้เค้าเรียกนะที่ฟินแลนด์ส่วนมากจะเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถใส่เข้าไปข้างในได้สมมุติว่าเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะยัดเข้าไปเลยนะตอนที่หมิวสั่งซื้อจากประเทศจีนเนาะพวกอะไรนะที่เป็นเคสโทรศัพท์หรือว่ากล่องพ่ออะไรเงี้ยนะคะมันเล็กพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะยัดเข้าไปในรูนั้นได้นะคะแล้วก็สมมติว่าเป็นพัสดุที่ใหญ่มากเนี่ยเราต้องไปรับเองนะคะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านค่ะอย่างเช่นบ้านหนึ่งก็คือโกมาร์เก็ตนั่นเองนะคะมันก็จะส่งเลขพัสดุมาเนาะเราก็จะไปรับที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือที่ฟินแลนด์เนาะส่วนที่ไทยนะเขาก็จะส่งเดลิเวอรี่มาถึงบ้านปุ๊บเลยนะคะก็ไปรษณีย์เนาะก็จะมาถึงบ้านเลยนะคะบ้านอยู่ตรงไหนดอยดงตรงไหนก็จะไปถึงส่งถึงที่เลยนะคะแต่ที่นี่นะคะไม่ใช่นะจ๊ะเราต้องไปรับเองนะคะถ้าเป็นพัสดุที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยนะคะมันไม่สามารถยัดเข้าไปในรูรับพัสดุได้ก็คือต้องไปรับเองค่ะอันนี้ก็คือข้อที่2นะจ๊ะต่อไปข้อที่3จ้าจ่ายตังก่อนกินนะคะที่ฟินแลนด์เนาะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารใดๆทั้งสิ้นนะคะเราต้องไปสั่งออเดอร์ก่อนนะคะสั่งเอ้ยนี่ฉันจะเอาอันนี้นะฉันจะเอาอันนี้แล้วก็จ่ายตังรูดบัตรเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนั่งรออาหารจ้ะเขาก็จะมีมาเสิร์ฟนะคะแล้วก็กินนะคะส่วนเป็นบุฟเฟ่ก็ไปจ่ายตังก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเลือกกินประมาณนี้นะคะส่วนที่ไทยเราก็เดินแบบไปหรูๆนะคะไปนั่งปุ๊บแล้วก็มีพนักงานมารับออเดอร์นะคะแล้วก็เช็คบิลทีหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะส่วนมากที่ไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ที่นี่นะคะไม่จ้าเราต้องจ่ายเงินก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะต่อไปข้อที่4เลยจ้าข้อที่4นะคะก็คือการให้ตังค์หรือว่าการให้ทิปนั่นเองนะคะส่วนมากคนยุโรปอะไรเงี้ยไม่ค่อยให้ทิปกันนะคะก็จะมีเหมือนเขาเช็คบัตรแล้วเนาะรูดบัตรปุ๊บนะคะมันก็หักโดยอัตโนมัติเลยสมมุติว่าจ่ายไป100บาทก็คือหักไป100บาทเลยนะคะไม่มีการมาเฮ้ยฉันจะต้องให้ทิปเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หมิวเคยทำร้านอาหารที่ไทยนะคะเราต้องดูเฮ้ยนี่จะให้ทิปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะส่วนมากเราจะเช็คบิลหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีตังทอนเนาะแล้วไอ้คนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟก็จะลุ้นตลอดเฮ้ยมันจะให้ทิปกี่บาทวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากเพราะว่าทำงานที่ไทยเหนื่อยมากเนาะเราก็อยากจะได้ทิปหลังจากที่1อาทิตย์ผ่านไปมันจะมีทิปแบบทิปรวมนะคะเราก็จะแบ่งกันเฮ้ยได้คนละ700อะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นเราจะรู้สึกแบบเหมือนมีกำลังใจนะแต่ส่วนมากคนยุโรปไม่ค่อยให้ทิปกันนะคะเพื่อนๆจ๋าต่อไปนะคะข้อที่5นะคะการไม่แสดงความรักเลยนะคะที่ฟินแลนด์นะส่วนมากไม่ค่อยเห็นคู่บ่าวสาวหนุ่มสาวเนี่ยเดินจับมืออะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะคะหมิวกับสามีก็ไม่ทำเหมือนกันนะตอนที่เราอยู่ไทยเราอาจจะเดินจับมือกันเดินอะไรเงี้ยนะคะแต่คนฟินแลนด์นะคะไม่ค่อยแสดงความรักกันนะคะเหมือนเขาคิดว่าไม่สุภาพแต่ถ้าเป็นข้างในบ้านอะไรเงี้ยก็โอเคจะจูบจะทำอะไรจะหอมแก้มอะไรก็ได้นะคะเหมือนสมมติว่าเราออกไปข้างนอกเนี้ยจะเดินจับมือหอมแก้มอะไรเงี้ยเหมือนหมิวนะคะเคยคิดที่จะหอมแก้มสามีนะเหมือนแบบจะไปจุ๊บอะไรเงี้ยนะเขาก็จะแบบมองแบบนี้มิวตอนที่ไทยเหมือนกันนะคะเวลามิวจะไปหอมแก้มหรือว่าไปจุ๊บอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมองคนอื่นอ่ะเขาจะทำตาแบบนี้นะกลัวคนอื่นเห็นกลัวคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยมาเหมือนไม่สุภาพนะคะคนส่วนมากคนฟินแลนด์เขาจะคิดแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะก็อย่าไปแสดงความรักข้างนอกบ้านนะคะเหมือนไปหอมแก้มหรือว่าไปทำอะไรเงี้ยฟินแลนด์จะ
เหมือนเงียบๆครึมๆนะไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือข้อที่5นะต่อไปนะคะข้อ6นะคะการเจอเพื่อนบ้านนะคะหมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราไหมนะคะหมิวก็สามีนะคะส่วนมากสามีนะคะเขาเวลาเขาจะไปทิ้งขยะหรือว่าจะทำกิจกรรมนอกบ้านจะทำความสะอาดนอกบ้านอะไรเงี้ยนะเขาจะแอบดูเพื่อนบ้านก่อนนะคะจะดูตามกระจกนะคะเขาจะแอบดูเฮ้ยเพื่อนบ้านอยู่หรือเปล่ามีรถอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะอย่างเช่นตอนที่เขาไปทำรั้วข้างนอกบ้านนะคะใส่ดอกไม้นะเขาก็จะดูเฮ้ยไม่มีรถเพื่อนบ้านเลยเขาไปทำงานมาแล้วเราก็ออกไปนะคะออกไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยทำไมถึงทำแบบนั้นหมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนฟินทำไมถึงเป็นแบบนี้ เขาชอบความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเวลาเขาจะไปอย่างเช่นสามีหมิวนะคะเขาจะไปสลัดผ้านะคะสลัดเอาฝุ่นออกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะดูให้มีเพื่อนบ้านไหมเหมือนเขาเกิดความเกรงใจมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะสลัดผ้าหลังบ้านได้เนี่ยนู่นเขาเดินไปฝั่งนู้นเลยนะคะนู่นนะเขากลัวฝุ่นอะไรเงี้ยมันเขาเรียกนะเหมือนมันปลิวไปบ้านของเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเหมือนเขาเกรงใจนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะเหมือนอยู่เงียบๆติดบ้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยวุ่นวายกับใครนะคนฟินส่วนมากนะคะแต่ที่บ้านเราเนาะเฮ้ยเวลาเจอเฮ้ยเพื่อนบ้านจะไปไหนเหรออะไรเงี้ยไปด้วยอะไรกินข้าวก็กินด้วยกันเฮฮาปาร์ตี้นะแต่ที่นี่ไม่ค่ะเงียบมากเลยนะคะนี่ก็คือข้อที่6นะคะต่อไปข้อที่7จ้าข้อที่7นะคะเพื่อนๆค่ะก็นะคะเป็นคนที่ติดบ้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกนะวันหยุดวันต่างๆเนี้ยไม่ค่อยออกจากบ้านนะนอกจากจะไปซื้ออาหารไปเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอย่างส่วนมากก็ไปวันหยุดหรือว่าอาทิตย์นึงไปครั้งนึงนะคะแต่ที่บ้านเราเนาะเวลามีวันหยุดเฮ้ยไปกิน KFC ไปเที่ยวไปดูหนังอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคนฟินนะคะก็ส่วนมากก็จะอยู่บ้านทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะขายขวดนะคะก็อยู่ที่ไทยเนาะจะมีรถมานะแล้วเราก็ขายขวดนะคะมารับถึงบ้านเลยแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะเราก็เอาขวดนะไปหยอดที่มิวเคยทำคลิปเนาะไปหยอดในห้างสรรพสินค้าแล้วก็เอาเงินนั้นแล้วก็ไปแลกเอาซื้ออาหารต่างๆเวลาเราไปจ่ายเงินนะคะแล้วก็เอาบินแบบนี้นะคะไปยื่นเขาแล้วเขาก็จะคิดลดราคาหักจากสมมุติว่าเราจ่ายค่าอาหารนะประมาณ20ยูโรแล้วอีพนักงานเนี่ยก็จะเอาบัตรเนี้ยนะคะไปเครดิตบินเนาะที่เราได้จากการขายขวดเขาก็จะหักไปเอ้ยได้3ยูโรนะก็มันก็เหลือ17ยูโรอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือการขายขวดเนาะแต่ที่ไทยไม่มีนะถ้าที่ไทยมีก็น่าจะดีเนาะเราแบบนี้มันก็สะดวกง่ายดีนะคะก็คือพอเรามีสะสมขวดเยอะๆแล้วก็ไปหยอดเลยนะคะหยอดเงี้ยก็คือรักษาความสะอาดได้ดีเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ9จ้าข้อ9นะคะก็คือการนั่งรถบัสแล้วก็การรอรถบัสนะคะคนฟินส่วนมากนะคะเวลารอรถบัสเนี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดกันเนาะเขาจะยืนห่างกันเป็นเมตรเลยนะคะอันนี้ก็คือปกติแล้วนะถ้าใครมาฟินแลนด์ตอนช่วงแรกๆมีตอนที่เรามาช่วงแรกๆเราก็คิดเฮ้ยอีนี่ทำไมมันยืนห่างกันไม่เห็นคุยกันเลยเงียบมากเลยนะนอกจากคนที่สนิทกันจริงๆเขาก็จะคุยกันนะคะยืนห่างกันมากแล้วก็เหมือนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ค่อยคุยกันแล้วก็การนั่งรถบัสก็คือจะนั่งห่างกันมากเลยไม่ค่อยนั่งแบบด้วยกันอะเวลาเดินไปเราก็เป็นนะคะเวลาขึ้นไปเฮ้ยตรงไหนว่างวะอะไรเงี้ยคือไม่อยากนั่งกับคนอื่นอะว่างั้นนะคะเห็นตรงนั้นว่างก็เราก็จะเดินไปเลยท้ายรถบัสก็ไปนั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยส่วนมากรถบัสที่แถวบ้านมิวเนาะจากมาสกุไปตุรกูนะไม่ค่อยมีคนจ้าเราจะนั่งตรงไหนก็ได้นะบางคนนะบางวันนะคะก็มีมิวกับรถบัสนะแค่2คนเขาขับไปงั้นแหละแล้วก็มาส่งถึงบ้านแล้วก็ไปนะคะไม่มีคนเลยนะอันนี้ก็คือข้อที่9นะคะเงียบมากแต่ที่ไทยเนาะคนเยอะมากโอ้โหไม่มีที่นั่งเลยยืนแบบต่อไปนะคะข้อที่10แล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือแต่งหน้าในห้องน้ำนะคะตั้งแต่ย้ายมาฟินปุ๊บนะคะก็แต่งหน้าในห้องน้ำเลยเพราะว่ามันไม่มีที่วางโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยไม่มีนะคะก็เลยไปแต่งหน้าในห้องน้ำนะคะเวลาไปห้องบ้านน้องสาวสามีนะคะ2คนเลยนะคะจะมีสามีมีน้องสาว2คนเนาะเขาก็แต่งหน้าในห้องน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนมากฝรั่งเนาะก็จะแต่งหน้าในห้องน้ำมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ทุกคนเนาะตอนที่อยู่ไทยเราก็จะแต่งหน้าในห้องนอนนะมีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยแต่งหน้าอะไรแต่มาที่นี่นะคะก็คือเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เราต้องแต่งหน้าในห้องน้ำอันนี้นะก็คือ10อย่างนะคะที่มิวนะทำในฟินแลนด์นะคะแล้วก็ไม่เคยทำที่ไทยเนาะก็
าจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะช่องมิวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจ้า